สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้ฮะทางทีมงานครับได้เคสนะครับจากซัพเปอร์เทคนะฮะตัวนี้ในชื่อรุ่นว่า Urban S71 ในชื่อรุ่น Urban เนี้ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงจะเคยเห็นไปแล้วนะครับในรุ่นเล็กๆนะฮะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับ1ตัวนะครับกับ Urban S71 ตัวนี้ด้านหน้าครับก็นี่ครับมีโลโก้ Thermaltake นะครับแล้วก็ชื่อรุ่น Urban S71 นะฮะแล้วก็เป็นรูปเคสนะครับตรงนี้รองรับ USB 3.0 ที่เป็นฟอนต์พาเนลด้านหน้าด้วยนะครับนี่ตรงนี้ฮะด้านข้างเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับมีภาษาไทยด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสเปคครับมี2แบบนะจะมีแบบด้านข้างทึบกับมีหน้าต่างนะครับเขามีสติ๊กเกอร์แบบนี้แปลว่าเป็นตัวที่มองเห็นด้านในก็เป็นตัวที่มีหน้าต่างมีอะคริลิกอยู่ด้านข้างฝาข้างนั่นเองนะฮะก็สเปคต่างๆครับก็นี่มีโมเดลนะครับ Urban S71 นะฮะก็เป็นขนาด Full Tower นี่ก็เป็นขนาดของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดไปดูเลยออกมาแล้วนะครับลักษณะโดยรวมจะไม่สูงมากนะแต่มันจะยาวพอสมควรเลยนะครับดูจากช่วงแล้วข้างหน้าเปิดได้ครับนี่ครับได้เบย์ 5.25 นะครับมีมาให้3ช่องครับ1 2 3แต่จริงๆ4นะใส่นี้ได้อีกตรงนี้ครับก็จะมีช่องสำหรับใส่ขนาด 3.5 ได้ด้วยนะครับนี่โอเคปิดกลับไปตรงนี้ครับจะเป็นตะแกรงนะฮะแผ่นกองฝุ่นนะครับข้างในก็จะมีพัดลมขนาด200มิลลิเมตรอยู่ข้างในนะฮะดูด้านบนกันต่อนี่ครับจะมีด็อกกิ้งอยู่นี้นะครับสามารถใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับได้ขนาด 3.5 แล้วก็ 2.5 นะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะพร้อมกับนี่เซตพัดลมนะครับได้ว่าจะเอาแรงเบาขนาดไหนปรับรอบได้นะฮะพร้อมปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ไฟแสดงสถานะฮาร์ดดิสก์ครับด้านบนครับก็จะเป็นตะแกรงเหล็กอยู่นะฮะเอาไว้ระบายความร้อนนะครับพร้อมกับแผ่นกองฝุ่นด้านบนนะฮะมีอีกอันหนึ่งลักทักปุ๊บเถิดมาดูอีกนี่นิดนึงตรงนี้ครับฟอนต์พาเนลด้านหน้านะครับก็จะมี USB 2.0 2ช่องนะฮะ 3.0 2ช่องนะครับช่องหูฟังแล้วก็ช่องไมโครโฟนนั่นเองข้างในนะครับจะมีไฟสีน้ำเงินด้วยนะฮะหรือว่าสีฟ้านะครับสะท้อนอยู่ข้างในนะฮะนี่ฮะด้านหน้าก็เราสามารถดึงออกได้พัดลมด้านหน้าไม่มีไฟนะครับเอาละเรามาดูข้างใต้กันต่อนี่นะครับก็จะมีฐานทั้งหมด4ฐานนะครับเป็นแป้นๆออกมาทำให้มีระยะระหว่างพื้นนะครับกับตัวเคสนะครับในการระบายความร้อนแล้วก็ด้านล่างนี้นี่มีแผ่นกองฝุ่นอยู่พร้อมสามารถติดตั้งพัดลมขนาด12หรือ14เซนติเมตรนั่นเองตรงนี้ก็เป็นช่องของ power supply โอเคเราปิดกลับไปเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังฮะก็มีช่องระบายความร้อนของพัดลมนะครับตัวนี้จะไม่มีไฟเป็นขนาด12เซนติเมตรนะครับช่อง PCI 1 2 3 4 5 6 7 8ให้มา8ช่องด้วยกันครับพร้อมกับช่องลอดสายยางสำหรับชุดน้ำตรงนี้ก็แน่นอนครับช่องติดตั้ง power supply โอเคเราไปดูตรงที่เก็บสายด้านหลังกันต่อฝาข้างครับแข็งแรงเลยเป็นแบบเหล็กนะฮะก็มีแบบตีโป่งมาด้วยนะครับก็อย่างที่เคยบอกกันนะฮะว่าลักษณะการตีโป่งเนี่ยด้านในทำให้มีพื้นที่มากขึ้นนะฮะสามารถยัดสายหนาๆได้ที่เก็บสายครับมันตีโป่งมานะครับก็มีพื้นที่ให้เก็บของได้นะฮะพร้อมกับนี่ช่องลอดสายไฟจากด้านหน้ามานะครับมีแผ่นยางมาให้ด้วยนะฮะเพื่อความสวยงามแล้วก็ปิดให้ทึบนะครับสายพวกนี้เป็นสายพัดลมจากด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเขามัดรวมไว้อย่างนี้นะฮะใช้พอร์ตการเชื่อมต่อ3พินข้างบนก็เปิดได้นะนี่ครับข้างบนก็จะสูงจากตัวเคสขึ้นมาก็หนาอยู่นะพัดลมข้างบนแถมมาขนาด200มิลลิเมตรนะครับหรือว่า20เซนติเมตรตรงนี้ครับก็ติดตั้งพัดลมนะครับขนาด12หรือ14เซนติเมตรได้อีกด้วยนะฮะแต่ว่าต้องถอดอันนี้ออกนะฮะก็ติดตั้งได้อีก2ตัวนะอย่าลืมจะติดตั้งต้องถอดตัว200ออกนะครับฝั่งนี้นะครับก็มีการโชว์นะฮะอะคริลิกนะครับก็ฝาข้างใสนะฮะด้านในนะครับก็หลักๆก็จะมีสายไฟข้างในนะฮะเป็นของด็อกกิ้งนะครับนี่ครับก็เป็นหัวแม่เหล็กนะครับสำหรับเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับพัดลมนะฮะนี่A 123เชื่อมต่อได้3ตัวครับตรงนี้ฮะก็จะเป็น USB 3.0 นะครับที่ต่อไปฟอนต์พาเนลด้านหน้า
ตัวนี้ก็เป็นปุ่ม power นะครับ reset นะครับแล้วก็ไฟแสดงสถานะหน้าเคสนั่นเองชุดนี้ชุดต่อมาครับจะเป็นในส่วนของ audio นะครับสำหรับ front panel ด้านหน้าแล้วก็ USB 2.0 ครับโอเคที่เขาแถมมาด้วยนะฮะก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ในซองนี้ก็จะมีหัวแปลงนะครับ3พินเป็นโมเล็กนะครับสำหรับเชื่อมต่อพัดลมแปลงพัดลมให้มา2ชุดด้วยกันแล้วก็สายสำหรับเชื่อมต่อสำหรับเคส full tower เคสสูงๆนะฮะสาย power อาจจะไม่พอนะครับก็เป็นหัวสำหรับต่อไฟเลี้ยง CPU นะครับนี่แล้วก็เป็นพวกถุง not screw ต่างๆนะครับพร้อมกับสายรัดนะฮะเก็บสายนั่นเองโอเคเรามาดูเบ 5.25 นะครับ1 2 3ตัวนี้จะมีตัวล็อกมาให้นะฮะก็อย่างที่บอกให้มา3ช่องแล้วก็มีช่องนึงจะเป็นช่องเบ 5.25 ที่แปลงมีถาดแปลงอยู่ข้างในนะฮะเป็นขนาด 3.5 นะครับตรงนี้ช่องสำหรับใส่ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นะครับหรือว่า 2.5 ก็ได้นะแต่ว่าขันน็อตเอาด้านล่างนี่นะมีมาให้ด้วยกัน5ชุด1 2 3 4 5 5ชุดด้วยกันด้านหลังนี่ฮะก็แถมพัดลมมาให้นะครับแล้วก็ช่อง PCI นะครับด้านล่างอย่างที่บอกติดตั้งพัดลมได้2ขนาด12หรือ14เซนติเมตรเอาละฮะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Urban S71 นะครับลักษณะเคสตัวนี้จะเป็นเคส Full Tower ที่มีขนาดใหญ่ระดับ1เลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆที่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกการ์ดที่ยาวช่องเยอะมากนะฮะกราฟิกการ์ดที่ยาวหรือมอเตอร์บอร์ดที่ใหญ่นะครับรวมถึง power supply นะฮะที่มีขนาดยาวนะฮะก็สามารถติดตั้งลงไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นเคสตัวนึงครับที่มีออปชันมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะก็ลองศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ลองดูได้ว่าอันนี้เหมาะสมกับเราหรือเปล่านะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามส่วนคอลัมน์นะฮะได้ที่ www.compete-tv.com นะครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงานนะครับแล้วก็ Urban S71 ตัวนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ